สวัสดีครับผมวันนี้เรามาวาดอาจารย์ศิลป์ปิณศรีด้วยแอป Procreate นะครับผมร่างโดยใช้บรัชพื้นฐานที่มีใน Procreate นี่แหละครับโดยมี reference คือผมมีรูปอาจารย์ศิลป์นะครับที่หามาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละฮะแล้วก็ร่างด้วยลายเส้นไปก่อนสเก็ตแบบคร่าวๆนะครับเก็บรายละเอียดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาเริ่มลงสีที่เป็นเชฟของผิวของเสื้อผ้านะครับมาเทสีลงไปประมาณหนึ่งนะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเปิดเพลงใจเย็นๆทำไปการวาดคนก็จะมีความยากก็คือว่าเราจะวาดให้มันเหมือนหรือจะวาดเป็นภาพที่มีคาแรคเตอร์นะครับการจับลักษณะเฉพาะของคนนี่ก็สำคัญนะครับผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับวาดเช็คส่วนต่างๆนะครับก็เวลาวาดก็ค่อยๆดูนะครับว่าตรงไหนที่เป็นจุดสนใจนะครับของภาพของคนนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพื้นฐานเราง่ายๆครับเราก็จะวาดแบบเรียบๆไปก่อนนะครับก็คือลงสีเป็นแบนๆไปก่อนแล้วค่อยๆมาเก็บใส่น้ำหนักเพิ่มทีละนิดนะครับอย่างเงี้ยผมก็คร่าวๆว่าก็จะแบบวาดเป็นเหมือนทิศทางของเส้นผมอะไรประมาณนี้ครับก็ส่วนที่ยากที่สุดของอาจารย์ศิลป์ก็คือส่วนที่เป็นตานะครับเพราะว่าในตาจะมีลักษณะพิเศษอยู่เป็นคนฝรั่งนะครับคือตาจะลึกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าในแอป Procreate เนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถดู reference ได้นะครับเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมาที่ตรง canvas นะครับแล้วก็เลือก reference ขึ้นมาหรืออีกวิธีนึงก็คือเนี่ยครับbrush ที่เราใช้อีกวิธีนึงก็คือเอารูปเนี่ยซ้อนเข้าไปในเลเยอร์ข้างล่างเลยครับแล้วก็ถ้าคนไทยก็จะเรียกว่า dark อ่ะเนาะแต่ว่าจริงๆเป็นการ trace นะครับ trace เส้นถ้าจะเป็นใน Illustrator ก็มันจะมีโปรแกรมทำเลยละฟึบฟึบเป็นเส้นๆขึ้นมาเลยในProcreateก็ค่อยๆวาดขึ้นมานะครับวาดตามแบบคือดีหน่อยก็คือไม่ต้องไปตีสเกลอะครับสมัยก่อนก็ต้องตีสเกลกันสมัยเรียนเนาะอันนี้ก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะฮะหรือใช้แปลงใหญ่ก็ได้แปลงหัวเล็กก็ได้นี่ผมดันไปใช้แปลงเล็กวาดไปซะก่อนก็เลยเลยค่อยๆเก็บไปเป็นสโตกเหมือนเป็นที่ผู้กันแห้งๆหน่อยนะครับซึ่งมีอยู่ในบัตรพวกนี้มันมีพื้นฐานอยู่ในProcreateอยู่แล้วครับก็ให้มาอยู่แล้วจริงๆก็อยากจะลองใช้บัตรที่เขามีขายกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวหาโอกาสไปหามาใช้บ้างดีกว่า
เรามี reference เราก็จะแบบว่าได้ง่ายขึ้นนะครับมีตัวเปรียบเทียบนะครับเราก็จะดู reference ก็ว่าเก็บดีเทลไปเรื่อยๆนะครับพอมีเวลาก็ยิ่งจะแบบว่าเก็บไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะวาดคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้เก็บอะไรมากก็คือได้ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็คือใช้เวลาวาดราวชั่วโมงนิดๆมึงครับรูปนี้ตอนนี้เราก็จะเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับมีเงาขึ้นมาแล้วแล้วก็เนี่ยครับค่อยๆเพิ่มไปนะฮะความที่แบบท่านเป็นฝรั่งอะเนาะก็เลยแบบมีผิวอมชมพูนิดนึงนะครับอันนี้ดันไปเจาะทะลุพื้นผิวใส่สีเขียวไปโอเคเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าก็นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับใครแบบขยันมากก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นรีทงดีเทลอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมทิ้งสโตกแบบเนี้ยผมสนุกมากกว่าจะไปเก็บรายละเอียดมากๆอะไรเนี้ยก็สนุกคนละแบบนะฮะการทิ้งสโตกก็มันไปอีกแบบนึงการเก็บดีเทลถ้าเป็นงานจริงๆอะสีน้ำมันอะสนุกครับแต่ถ้าผมโปรคิเอททำอะไรพวกนี้มันผมว่าทำไปมันก็ภาพถ่ายก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีพวก AI ที่สามารถทำภาพเก่าๆให้แบบผมชัดขึ้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็อาจจะแบบได้ความโรคจิตแบบชอบเก็บดีเทลอย่างเงี้ยซูเปอร์เรียลลิสติกหรือไม่ก็อาจจะได้อยากได้ไฟล์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ว่ากันครับผมก็ใช้เวลาทำผมอยู่ก็ประมาณนึงครับแล้วก็เขียนคร่าวๆใช้สโตกหยาบๆก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้อันเล็กมาเก็บความเข้มอีกทีนึงครับมีทั้งลงสีนะครับแล้วก็ใช้ตัวที่มันถูๆเป็นเบอร์ครับที่เป็นรูปนิ้วอ่ะถูๆให้สีมันเกินกันเนาะก็ทำไปลบไปทำไปเพิ่มไปแต่นี่ผมทำไม่หยุดเลยนะคือแบบวาดรวดเดียวเลยครับสนุกดีอาจารย์ศิลป์นี่ท่านเป็นชาวอิตาเลียนนะครับที่เป็นชาวฟลอเรนซ์นะครับที่มารับราชการเป็นช่างปั้นในสมัยรัชกาลที่6นะฮะแล้วท่านได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนศิลปะแห่งแรกของไทยนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของหลายๆคนนะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับตอนสมัยสอบเข้าก็เลือกไว้เป็นอันดับ1เลยนะฮะคณะจิตรกรรมแต่ว่าสอบไม่ได้สอบได้คณะศิลปกรรมม.ขอนแก่นนะครับเมื่อประมาณปี37นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเดินในมหาวิทยาลัยศิลปากรรู้สึกว่าน่าเรียนมากเลยสถาบันตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามันผ่านมาแล้วเราก็ได้เรียนศิลปะที่เรารักแล้วล่ะแล้วก็รู้สึกว่าเคารพท่านมากเลยครับอาจารย์ศิลป์เนี่ยนี่ครับสุดท้ายก็มาเก็บแสงที่ผมนะครับผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับสโตกที่มันเป็นเหมือนรอยเหมือนเส้นปากกาเส้นสอล่างอะไรผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของภาพนี้นะครับเผื่อใครสนใจวาดแนวนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะครับที่ไม่ใช่แบบว่าภาพ
เหมือนจริงผิวหนังคนอะไรแบบนั้นครับผมว่าอันนั้นมีช่องที่เขาสอนกันแบบนั้นเยอะอยู่กันนะในประเทศไทยหรือว่าของต่างประเทศเนี่ยติชมกันได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนคุยกันได้นะครับก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนที่ผมบอกว่ามันยากก็คือส่วนที่เป็นตานี่แหละเพราะว่าในภาพอะแสงเงาจัดมากเลยครับทำให้ตามืดไปเลยแล้วต้องมาค่อยๆเก็บกันทีนะครับผมก็ใช้เวลาเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ดูภาพ reference ของอาจารย์วาดไปนะครับก็ดูดสีใช้ผมตั้งค่าใช้นิ้วจิ้มแล้วก็ดูดสีนะครับดูดสีในภาพนี่นะครับทำให้เราได้สีบรรยากาศของภาพรวมของภาพด้วยก็บัตรต่างๆมีคนเคยถามครับว่าผมใช้บัตรแบบไหนอะไรเงี้ยเวลาไปโพสในกลุ่มโปเกเอทไทยแลนด์อะไรเงี้ยก็บอกไม่ได้ใช้บัตรพิเศษเลยครับก็มีอยู่ในนี้ก็ใช้ในนี้แหละอย่างที่บอกครับว่าอยากได้ลองบัตรแปลกๆที่เขาทำขายบ้างนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมโอ้โหน่าจะอดทนกับผมอยู่เหมือนกันแหละชอบวาดรูปหรือยังไงก็มาคุยกันนะครับไหนผมลองวาดรูปแบบไหนรูปใครอะไรเงี้ยลองดูนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมวาดแบล็คกราวด์ละก็จิ้มสีจากตัวแบบนี้แหละเนี่ยถ้าสนใจอยากจะลองคุยกันอยากให้ผมวาดรูปใครอะไรเงี้ยฮะลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเผื่อมีเวลาผมจะได้วาดตอนนี้อยากวาดหลายหลายคนมากเลยนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็ศิลปินนักร้องหลายๆคนนะครับน้ำหมูพงเทพเนี้ยโอ้โหผมโคตรชอบเลยแล้วก็ตาแอดคาราบาวน้องเทนนิสนะครับที่เพิ่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาจากกีฬาเทควันโดนะฮะหลายคนจริงก็มีไอดอลเยอะเลยนะที่น่าสนใจที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่น่าวาดนะครับพอใส่แบ็คกราวด์ปุ๊บภาพประจานดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับจากแบบสีที่ดูอบอุ่นนะครับผมลองเอาไปลองไปปริ้นดูนะครับปริ้นโดยใช้สั่งให้ทางโรงพิมพ์ก็พิมพ์เป็นลงกระดาษ100ปอนด์นะครับก็ออกมาดูดีเลยนะเหมือนภาพวาดแบบในภาพวาดจริงๆอ่ะจะพูดยังไงก็เป็นภาพวาดเนาะแต่แบบว่าเมื่อเป็นเท็กเจอร์ของกระดาษ100ปอนด์แล้วมันสวยมากเลยนะครับแบบขายของหน่อยมันผมเอาไปทำขายอยู่ใน Shopee ด้วยนะครับ Shopee Lazada TikTok นะครับเผื่อใครเข้าไปซื้อมาลูกละ120บาทนะครับแอบขายของอยู่ลิงก์อยู่ใน description นะครับเดี๋ยวผมใส่ไม่ให้หวดหนุนหน่อยเด้อเสร็จแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งใจวาดรูปนะครับจริงๆก็อยากจะทำหลายอย่างแต่มันสิ่งที่อยากทำที่สุดคือการวาดรูปนะฮะ
เดี๋ยวจะลองว่าโดยใช้ Adobe Illustrator มานำเสนออีกทีนะครับเพราะว่าผมก็สามารถใช้ Illustrator ได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ